อ่าเริ่มได้สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่3จะมานำเสนอสเต็ปที่13-15ค่ะสเต็ปที่13นะคะร่างกระบวนการหาลูกค้าค่ะในขั้นตอนนี้คุณจะร่างกระบวนการที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณและประเมินวงจรการขายผลิตภัณฑ์ของคุณระบุอุปสรรคด้านงบประมาณกฎระเบียบและข้อบังคับที่อาจบั่นทอนความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ของคุณการค้นหาหน่วยตัดสินใจของลูกค้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะไปถึงมือลูกค้าได้อย่างไรและนั้นลูกค้าจะมาถือคุณได้อย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าที่ยินดีจ่ายเงินไม่ใช่แค่การขอให้ผู้สนับสนุนไปกดดันผู้ตัดสินใจซื้อเท่านั้นค่ะการร่างกระบวนการหาลูกค้าจะทำให้คุณรู้ว่าวงจรการขายใช้เวลานานแค่นานเท่าไหร่คือตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้ทราบว่าการหาลูกค้าสักคนใช้เงินมากแค่ไหนนอกจากนี้มันยังมีความสำคัญต่อการคาดคะเนกระแสเงินสดวางรากฐานให้กับการคำนวณต้นทุนในการหาลูกค้าจำเป็นต้องก้าวไปถึงจุดที่สามารถทำเงินจากลูกค้าปัจจุบันได้มากกว่าเงินที่ต้องใช้ในการหาลูกค้าใหม่ค่ะระบุอุปสรรคที่อาจขัดขวางการขายผลิตภัณฑ์ของคุณการจ่ายเงินของลูกค้าและธุรกิจของคุณจะรุ่งหรือร่วงได้ต้องรู้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ไม่ใช่ไปรู้เอาที่ซอนที่เดินเต็มสูบระดมทุนและจ้างพนักงานแล้วแสดงให้นักลงทุนหรือผู้กู้เงินได้เห็นว่าคุณเข้าใจกระบวนการซื้อของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาใช้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนธุรกิจด้วยหรือไม่ค่ะวิธีสร้างกระบวนการหาลูกค้านะคะ 1. คุณจะกระตุ้นให้พวกเขารู้ถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 2. พวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรค่ะ 3. พวกเขาจะประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรพวกเขาจะครอบเริ่มใหม่เลยเพิ่มไปนะคะวิธีการร่างกระบวนการอีกขั้นตอนที่ถูกต้องเริ่มจากหน้านี้ใหม่ไหมคะที่พูดมามันไม่ตรงไม่ตรงคือตัววิธีร่างเหรออาจารย์2อ่ะมันใช่ขายลูกขายผลิตภัณฑ์เหรอที่2พูดมาได้ว่าขายมันใช่ขายเหรอสเต็ปที่2เนี่ยอ๋อเป็นพวกเขาจะเจอผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรค่ะเอาใหม่เร็วเสียเวลาค่ะโอเคค่ะวิธีร่างกระบวนการหาลูกค้านะคะ 1. คุณจะกระตุ้นให้พวกเขารู้ถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 2. พวกเขาจะเจอผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 3. พวกเขาจะประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 4.พวกเขาจะครอบครองผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 5. พวกเขาจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร 6. พวกเขาจะจ่ายเงินซื้อสินค้าของคุณได้อย่างไรกระบวนการหาลูกค้านะคะประกอบด้วยการหารายชื่อของลูกค้าที่เป็นไปได้การเข้าหาผู้มีอิทธิพลด้านความคิดการวางแผนก่อนการตัดสินใจซื้อการจัดซื้อและการติดตั้งแต่ละองค์ประกอบแยกย่อยลงไปได้อีกเช่นพูดคุยกับผู้ใช้ตัวจริงอาจแยกขาดจากการพูดคุยกันกับหัวหน้าของผู้ใช้ตัวจริงค่ะกฎระเบียบของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆอาจส่งผลต่อการซื้อของลูกค้าเมื่อคุณร่างกระบวนการหาลูกค้าคุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณและลูกค้าต้องทำตามกฎระเบียบใดบ้างเพื่อให้สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์กันได้ค่ะในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการนี้คุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่า 1. มีสมาชิกหลักในหน่วยงานในหน่วยตัดสินใจคนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 2. พวกเขามีอิทธิพลอย่างไรบ้างและดูว่าพวกเขา
เข้ามามีบทบาทตอนไหนโดยไล่ตามลำดับเวลา 3. พวกเขามีอำนาจตัดสินใจเรื่องงบประมาณมากน้อยแค่ไหน 4. แต่ละองค์ประกอบต้องใช้เวลาเท่าไหร่ให้เขียนออกมาโดยเรียงตามลำดับเวลาพร้อมพิจารณาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่สามารถทำคู่กันไปได้ 5. แต่ละอุปกรณ์ต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาค่ะอำนาจตัดสินใจเรื่องงบประมาณหรือการซื้อทำความเข้าใจว่าแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีอำนาจตัดสินใจเรื่องงบประมาณหรือการซื้อมากน้อยแค่ไหนในข้อจำกัดที่พบเห็นได้บ่อยคือแต่ละคนมีเพดานสูงสุดของการสั่งจ่ายเงินโดยไม่ต้องขออนุมัติจากบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าเงินที่ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์มาจากงบประมาณการดำเนินงานประจำปีหรืองบประมาณการลงทุนในระยะเวลายาวคุณต้องรู้จักว่าลูกค้าใช้งบประมาณประเภทใดประเภทใดและการนำเงินนั้นมาใช้ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเวลาคือทุกอย่างอย่าลืมความนึงเวลาที่ต้องใช้เมื่อคุณคาดคะเนเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้แล้วให้ลองทบทวนอีกรอบว่ามันสมควรหรือไม่คุณได้เผื่อเวลาไว้สำหรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นยังผู้บริโภคทั่วไปกับลูกค้าองค์กรกระบวนการซื้อของลูกค้าทั่วไปมักไม่สลับซับซ้อนเท่าลูกค้าองค์กรแต่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างระบบสั่งซื้อสินค้าในคลิปเดียวของ amazing.com ระหว่างที่วิเคราะห์กระบวนการซื้อของลูกค้าจะพบว่าเกิดความล้มเหลวขึ้นที่จุดใดบ้างของลูกค้าของขอโทษค่ะของกระบวนการใดบ้างแล้วลงมือปรับปรุงมันให้ดีขึ้นผ่านมุมมองของลูกค้าค่ะเวิร์กช็อปที่13ในขั้นตอนที่12การกำหนดหน่วยการตัดสินใจของลูกค้าหรือ DMU คุณได้ระบุว่าใครจำเป็นในการตัดสินใจซื้อกิจการตอนนี้คุณจะกำหนดวิธีการโดยสร้างจากขั้นตอนที่6กรณีการใช้งานวงจรชีวิตแบบเต็มอย่างไรก็ตามมี2ความแตกต่างที่สำคัญคือขั้นตอนแรกคุณต้องดูกระบวนการเดียวกันจากมุมมองของคุณหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณเมื่อเทียบกับมุมมองของลูกค้าซึ่งเป็นกรณีในขั้นตอนที่6ทั้ง2ควรมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกันแต่ไม่เหมือนกันทุกประการประการที่2แผนในที่นี้จะต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้เล่นใน DMU อีกทั้งกระบวนการด้านงบประมาณของลูกค้าจากนั้นคุณจะใช้ข้อมูลนั้นมาพัฒนาร่างแรกของ Sales Funnel ซึ่งนำข้อมูลจาก Full Life Cycle Use Case และเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับบริษัทของคุณในขั้นตอนที่13กำหนดใช้Cycle User Case ค่ะและเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับบริษัทของคุณในขั้นตอนที่13กำหนดกระบวนการเพื่อรับเงินจากลูกค้าสรุปขั้นตอนสำคัญจากกรณีการใช้งานวงจรชีวิตแบบเต็ม 1. กำหนดความต้องการและตัวกระตุ้นการดำเนินการ 2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก 3. วิเคราะห์ตัวเลือก 4. รับผลิตภัณฑ์จริง5. ชำระค่าผลิตภัณฑ์ 6. ติดตั้ง 7. ใช้แทนค่า 8. กำหนดมูลค่า 9. ซื้อเพิ่ม 10. บอกผู้อื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะขั้นตอนเหล่านี้บางขั้นตอนอาจเล็กน้อยในสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค B2C แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะคิดเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้เพราะถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็อาจทำให้คุณต้องสะดุดคุณอาจรวมขั้นตอนอื่นๆไว้ด้วยหรือขั้นตอนต่างๆควรอยู่ในลำดับที่ต่างออกไปตัวอย่างเช่นลูกค้าอาจชำระค่าผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะได้รับหรือหลังจากติดตั้งหรือที่อื่นตามลำดับค่ะค่ะต่อมาปรับแต่งเวิร์กชีตได้ตามต้องการแต่อย่าลังเลที่จะลบขั้นตอนใดๆโดยไม่ต้องคิดอย่างรอบคอบคุณจะเริ่มต้นด้วยการกรอกเวิร์กชีตกระบวนการ
ื่อรับลูกค้าที่ชำระเงินพร้อมคำอธิบายของแต่ละขั้นตอนจากกรณีการใช้งานตลอดอายุการใช้งานรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกระบวนการที่คุณได้รับจากการวิจัยตลาดเบื้องต้นค่ะ1ลูกค้าของคุณกำลังทำอะไรในช่วงนี้2ใครมีส่วนเกี่ยวข้องใน DMU 3วงจรเงินงบประมาณและข้อควรพิจารณาอื่นๆเช่นข้อบังคับของรัฐบาลหรือบริษัทเป็นต้นคืออะไร4ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่5แผนปฏิบัติการของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดคืออะไรและความเสี่ยงคืออะไร6กลยุทธ์การลดความเสี่ยงของคุณคืออะไรค่ะถัดมาคุณจะแปลงกระบวนการเพื่อทำเวิร์กชีตลูกค้าที่ชำระเงินเป็นช่องทางการขายฉบับร่างแรกกระบวนการในการได้มาซึ่งลูกค้าที่ชำระเงินนั้นถูกแมปออกมาจากมุมมองของลูกค้าเพื่อที่จะกำหนดว่าบริษัทของคุณจะขายให้กับลูกค้าอย่างไรคุณจำเป็นต้องแปลงข้อมูลนั้นเป็นแผนปฏิบัติการทีละขั้นตอนที่มุ่งเน้นถึงบริษัทในแต่ละขั้นตอนคุณจะหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ที่มีความสนใจต่อสินค้าของคุณจริงๆอาจมีจำนวนน้อยลงซึ่งผู้ที่สนใจมักมีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณนั่นคือเหตุผลที่กระบวนการแสดงเป็นกลวยด้านบนกว้างและด้านล่างแคบค่ะค่ะในส่วนต่อมานะคะก็คือหนังสือคู่มือการประกอบการที่มีวินัยตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์ของเวิร์กช็อป13ค่ะหนังสือคู่มือการประกอบการที่มีวินัยตัวนี้มีรูปแบบช่องทางการขายที่แตกต่างกันมากมายและทั้งหมดนั้นค่อนข้างคล้ายกันแต่ใช้คำที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายกระบวนการเดียวกันค่ะเช่นคำว่าลีดมีความจำกัดหรือความจำกัดที่แตกต่างกันมากมายขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครต่อไปคือองค์ประกอบทั้ง7ประการนี้จะอธิบายในกระบวนการการขายค่ะค่ะอิเลเมนต์แรกนะคะ identification หรือถ้ามองของค่ะเอาเริ่มค่ะตารางนี้นะคะจะอธิบาย stage เกี่ยวกับการหาลีดค่ะคำอธิบายทั่วไปของเวทีนี้ในช่องแรกคือลูกค้าทำอะไรตอนนี้ไว้ทำอะไรค่ะอันนี้คือถือเพื่อนๆนำเสนอมาเมื่อกี้นี้ตารางนี้ทำอะไรกระบวนการซึ่งมาด้วยลูกค้าค่ะมีไหมก่อนอันนี้เพื่อนพูดมีไหมพูดเรื่องอะไรอยู่ก็หมดกระบวนการเพื่อรับเงินจากลูกค้าค่ะกี่ขั้นตอนเอาพูดมาสิทั้งหมด10ขั้นตอนค่ะอาจารย์ในขั้นตอนแรกนะคะคือกำหนดความต้องการและตัวเลขปฏิกิริยาลูกค้าทำอะไรในขั้นตอนนี้ชาร์แค่รอค่ะมีความสนใจในเรื่องของความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมากของระบบกรองน้ำ 2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกก็คือเกณฑ์การซื้อ 1. ความเสถียรของระบบกรองน้ำ 2. การเติบโตและต้นทุนค่ะ 3. วิเคราะห์ตัวเลือกลูกค้าจะเปรียบเทียบจากคู่แข่งรายอื่นในเรื่องของความเสถียรเป็นสำคัญและ4การรับสินค้าลูกค้าทำอะไรขั้นตอนนี้คือชักมีความตั้งใจที่จะซื้อระบบกรองน้ำและมีความสนใจที่จะป้องกันไม่ให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ล่มค่ะและ5การจ่ายการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าจะมีเพดานที่สูงมากของการสั่งจ่ายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากฝ่ายต่างๆสามารถอนุมัติจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ้าสามารถรู้เพดานก็จะสามารถตั้งราคาได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะในของเข้าจ่ายได้ไหมของคุณน่ะอะไรนะคะอาจารย์การจ่ายขั้นตอนการจ่ายกรณีของชาร์จตัดสินใจจ่ายได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ได้เหรอเขามีตำแหน่งอะไรในวงจรน่ะที่ทำมาเมื่อคราวที่แล้วอ๋อเขามีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารค่ะแล้วใครอนุมัติซื้อฝ่ายการเงินเอ้าจากคราวที่แล้วเลยที่ปรึกษาผู้รับเหมาภายนอกค่ะนั่นมันข้อแนะนำอันใครเป็นคนอนุมัติซื้อจ่ายในตอนจ่ายเนี่ยคุณทำมาแล้วนี่ในใน
ก่อนหน้านี้มันมีวงจรการซื้อของชาร์จอยู่เขาจ่ายเงินได้ไหมคุณพูดตรงนี้คุณพูดคำกลัวมีเพดานได้ก็จ่ายได้เพดานไม่ได้ก็จ่ายไม่ได้ก็ต้องขออนุมัติแล้วเขาจ่ายได้ไหมล่ะในเคสนี้เรื่องกองน้ำเนี่ยสามารถจ่ายได้ครับถ้าได้ตรงไหนเนี่ยถ้าคุณไปดูบทก่อนหน้านี้มันบอกชัดเจนเลยมันจ่ายได้หรือเปล่าเขาอนุมัติจ่ายได้เหรอเขาเซ็นกึกสั่งซื้อได้เลยเหรอมันมีการทำ decision making process มาก่อนนี้แล้วเนี่ยไปดูเลยของเพื่อนพรีเซนต์แล้วก็ไปดูของเพื่อนจะมีผู้จัดการศูนย์ข้อมูลที่เป็นผู้ตัดสินใจในการจ่ายค่ะและในการติดตั้งข้อมูลที่สร้างขึ้นใครที่ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลใช่ไหมเข้าจ่ายไม่ได้ใช่ไหมสำหรับผู้จัดการของคุณน่ะก็บอกมาเอาการติดตั้งเอาการติดตั้งนะคะข้อมูลที่สร้างขึ้นจะใช้เวลาติดตั้ง1เดือนผู้ที่สร้างขึ้นมานานแล้วใช้เวลาติดตั้งเพียง1เดือนเขียนอะไรมาน่ะค่ะแล้วในช่องที่7นะคะใช้แล้วได้คุณค่าอย่างไรลูกค้าจะใช้แล้วได้คุณค่าคือจะช่วยให้ข้อมูลของชาร์จแคร์รอประหยัดพลังงานได้มากขึ้นค่ะประหยัดพลังงานนี่มันเกี่ยวอะไรกับเกณฑ์การตัดสินใจซื้อเนี่ยต่อไปเป็นอะไรไม่ที่เกี่ยวข้องอะไรกับเกณฑ์การตัดใจซื้อเลยคุณค่าที่ได้ของคุณเนี่ยจะผ่านไหมล่ะต้องใช้แล้วได้คุณค่าอะไรล่ะเขามีเกณฑ์ตัดใจซื้อเขาอยู่นะโอเคค่ะอาจารย์พอดีว่าจะอยู่ตารางค่ะจะแก้เป็นมูลค่าก็คือเป็นความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ค่ะใช่แล้วก็ได้อะไรอ่ะได้ความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ค่ะได้แค่เรื่องเดียวอ่ะได้การเติบโตแล้วก็ได้ต้นทุนและคืออะไรต้นทุนที่ถูกค่ะเรื่องเกิดจากการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะไปโอเคค่ะค่ะและการกำหนดมูลค่านะคะจะดูที่เพดานการอนุมัติของบริษัทเป็นหลักอันนี้จะไปเกี่ยวกับการจ่ายเนี่ยมันจบไปแล้วการกำหนดคุณค่าคุณบอกว่าเขาได้คุณค่าเพราะฉะนั้นกำหนดมูลค่าก็คือเขาจะต้องเห็นอะไรอ่ะเขาถึงจะพอใจอ่ะเขาต้องเห็นอะไรเห็นสินค้าค่ะเห็นสินค้าเขาไม่ได้พอใจหรอกเห็นสินค้าเห็นประสิทธิภาพคุณภาพของประสิทธิภาพทางด้านไหนทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ค่ะที่เป็นตัวสำคัญที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะภาษาอังกฤษอันที่7เรียกว่าอะไรอันที่8เรียกว่าอะไรอันที่7เรียกว่า loyalty ค่ะและอันที่8คือ advocacy ใช่เหรออ๋อ element Chinese ก็นะคะค่ะอันที่7Use and guess value และ determine value ค่ะได้ใช้แล้วได้คุณค่าอะไรอ่ะตอบมาสิ
ครับใช้แล้วได้คุณค่าก็คือความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างเดียวแล้วก็จะครับฮะฮัลโหลครับเครื่องกรองน้ำคุณช่วยอย่างเดียวเองเหรอก็จะทำให้ต้นทุนในการบริหารการจัดการของอาคารนะครับถูกลงครับใช่เหรอเพราะว่าประหยัดพลังงานไปเพราะว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นครับร้านที่สองหายไปไหนอันที่สองความเติบโตแล้วครับอ้าวก็คุณจะตามเสนอตัวคุณค่าตัวนี้ไม่ใช่เหรออ่าใช่ครับแล้วคราวนี้ความเติบโตของระบบของอาคารนะครับจะเสถียรมากขึ้นแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นจึงทำให้เติบโตง่ายขึ้นที่คุณบอกว่าคุณจะได้คุณค่าอ้าวแล้วเขาจะเบิร์นคุณค่าของคุณยังไงการใช้งานแล้วเขาจะเห็นอะไรเขาจะเห็นประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำครับประสิทธิภาพอะไรอ่ะความเสถียรของระบบครับก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วลองมาเขาจะเห็นอะไรต่อมาต้นทุนที่ถูกลงครับเอ้ามันใช่ตัวเลือกเป็นการตัดใจอันดับที่สองของเขาเหรออ๋อความเติบโตครับสามต้นทุนครับแต่เขาจะเห็นอะไรก่อนเลยหลังจากการติดตั้งอ่ะเห็นทั้งสามอันเลยไหมเขาจะเห็นความเสถียรครับเห็นความเสถียรก่อนใช่ไหมนั่นคือใช่ครับก็จะเห็นได้รับก่อนไปซื้อเพิ่มบอกต่อค่ะการซื้อเพิ่มบอกต่อนะคะตอนนี้ก็คือจะให้อีกหนึ่งช่องทางการแหละไม่ว่าการนำเสนอสินค้าให้ชาร์จแครอถ้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าจะมีการติดต่อให้มาติดตั้งสินค้าเพิ่มเติมและบอกต่อให้กับอะไรนะคะท่านสินค้าอะไรอะเพิ่มเติมสินค้าอะไรหรอของบริษัทเนี่ยเครื่องกรองน้ำค่ะก็เขาติดเป็นแล้วก็จะติดอะไรอีกอะก็จะเป็นการเพิ่มเติมในอาคารต่างๆในอนาคตนะครับก็เขาติดทั้งอาคารของเขาน่ะติดหมดแล้วน่ะติดลงทุนคุณไปแล้วเนี่ยซื้อเพิ่มคืออะไรซื้ออะไรเพิ่มซื้ออาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ขึ้นครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการน้ำครับในอนาคตของเราใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาได้รับการไว้วางใจจากเราครับไอเราได้รับการไว้วางใจจากเขาครับว่าคุณของคุณเรามีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วซื้อเพิ่มเนี่ยเครื่องกรองน้ำของคุณมันต้องมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองไหมมีครับแล้วต้องซื้อเพิ่มไหมใส่กล่องต้องซื้อเพิ่มครับเอาให้ชัดๆมันคืออะไรแล้วคุณจะทำยังไงให้เขาซื้อเพิ่มก็อาจจะทำยังไม่ต้องตอบเพราะมันจะต่อเนื่องกันไปอีกครับครับต่อมาบอกต่อยังไงก็เขาจะประสานพันในส่วนรวมครับผมบอกต่อยังครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับเขาจะบอกต่อโดยการที่เวลามีงานสัมมนาครับของสมาคมก็ไม่มีเพื่อนในวงการเลยเหรอเป็นเพื่อนในวงการครับจำเป็นต้องรองานสัมมนาปีหนึ่งหนึ่งครั้งไหมสองครั้งไหมไม่ครับแล้วบอกผ่านอะไรได้อีกสามารถบอกผ่านด้วยการประชาสัมพันธ์ตามประชาสัมพันธ์อะไรให้คุณเรื่องระบบกรองน้ำครับทำยังไงอะไรยังไงอ่ะทำอะไรอ่ะเขายิงแอดให้คุณเหรอเปล่าครับประชาสัมพันธ์จากเวลาเขาเวลาลูกค้าของนายชักเคลอครับมาดูเยี่ยมชมอะไรอ่ะซื้อกล้องกรองน้ำสักครู่นะสักครู่ลูกค้าเขาเกี่ยวอะไรค่ะใครที่ให้พูดเสร็จเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาผู้รับเหมาภายนอกถามว่าบอกคนอื่นนะขั้นตอนนี้คุณยังไม่ระบุออกมาเลยบอกอะไรบอกใครบอกอย่างไรตอบไปแล้วครับ
ไม่ดูบทก่อนหน้าเลยเขามีเรื่องของโพสต์หน้าทำมาทำไมโพสต์หน้าของชักเนี่ยเคียวก็ได้เคียวต่อเลยโอเคครับก็จะเป็นการใช้คอนเนคชันนะครับของนายชักแคลร์อะไรใช้อะไรใช้ขั้นตอนไหนไอ้บอทเทอริงโฮครับขั้นตอนไหนกันพูดขั้นตอนไหนในช่องนี้อยู่บอกคนอื่นต่อครับนำเสนอสิอันนี้แค่บอกข้อก่อนเดี๋ยวสักครู่ครับผมเรียกอย่างคำพูดให้มันถูกต้องครับเอาเร็วนำเสนออันที่10อยู่คือลูกค้าทำอะไรในขั้นตอนนี้ลูกค้าทำอะไรในขั้นตอนนี้นะคะในช่องการบอกต่อคนอื่นขอส่งต่อให้เควินค่ะบอทเทอริงโฮครับเราจะหยิบจับตรงนี้ครับมาใช้ในการให้ชักแคลร์เนี่ยเป็นการบอกต่อคนอื่นครับอะไรอ่ะบอทเทอริงโฮครับใช้ขั้นตอนนี้ครับเมื่อกี้ยังตอบได้เลยอะไรอ่ะคอนเนคชันนะครับคอนเนคชันอะไรนี่ที่อยู่ในสมาคมของที่จัดขึ้นในประจำทุกปีครับยังกลับมาสมาคมอีกแป๊บหนึ่งครับค่ะอาจารย์อีกครั้งนะคะลูกค้าทำอะไรในขั้นตอนนี้ค่ะมาที่ช่องการบอกต่อคนอื่นนะคะครับผมเป็นการนำเสนอของนายชักแคลร์นะครับโดยการใช้คำตอบ watering hole นะครับคือนายชักแคลร์เนี่ยจะมีเพื่อนๆหรือว่ามีคนรู้จักในแวดวงนะครับจะเป็นการมีคอนเนคชันในการบอกต่อคนอื่นครับแล้วอีกอันคืออะไรอีกอันคือการประชุมในงานสัมมนาครับแล้วเขามีส่วนอะไรล่ะเขาเป็นส่วนสนับสนุนครับเป็นสมาชิกเป็นผู้เชี่ยวชาญในสมาคมครับเออแค่นั้นแหละเขาก็เลยมีความน่าเชื่อถือในการพูดครับขอบคุณมากครับเร็วส่วนการข้อแบบใหม่มาเร็วเอา1ถึง10ค่ะใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในดีมือนี้นะคะก็คือผู้ระบอบภายนอกค่ะว่ายื่นสารขั้นตอนไหนอะไรขั้นตอนไหนอะไรไม่ใช่อยู่ดีมาพูดโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะคือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ่าย DMU ในขั้นตอนที่1กำหนดความต้องการและตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะก็คือที่ปรึกษาของผู้ระบอบภายนอกค่ะว่าสำคัญที่สุดเลยเรียกว่าเป็นหัวใจของผู้ระบอบได้เลยว่าใช่เหรออันนี้คือรับรู้ว่ามีคนอยู่เข้าไปติดต่อที่มีเสียงร้องแค่ผู้รับเหมาเหรอผู้รับเหมาภายนอกค่ะอาจารย์คุณผู้รับเหมาภายนอกนะคะอาจารย์คุณไปดูสิไอ้ awareness เนี่ยมันเกิดจากใครอ๋อ CGO ด้วยค่ะ CGO ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องนี่มันของเก่าล้วนๆเลยนะจากบทที่แล้วเนี่ยคุณไม่เอามาใส่เลยอ่ะเริ่มค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก DMUข้อตอนที่หนึ่งกำหนดความต้องการและตัวเลขปฏิกิริยาค่ะคือหนึ่งผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร2 CGO 3ผู้รับเหมาจากภายนอกค่ะค่ะในขั้นตอนที่2นะคะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกก็คือการเลือกหรือการตัดสินใจขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้ตัดสินใจที่ถูกสุดค่ะคือผู้จัดการศูนย์ข้อมูลของชาร์เคอร์ลอค่ะและขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเลือกพอมาก็มาเริ่มมามั่วแล้ววิเคราะห์ตัวเลือกเอาใครอันนี้ก็ให้ใส่เป็นคนที่มีเกี่ยวถือข้องใครเป็นตัวเลือก
คนที่มีส่วนในการวิเคราะห์ตัวเลือกใช่ไหมคะอาจารย์จะเป็นชักได้ยังไงล่ะชักคือตัวเขาเองก็คือที่ปรึกษาผู้รับเหมาภายนอกค่ะเออแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีโอเคค่ะแก้สักครู่ค่ะเอาการรับคือใครจะโผล่มาชักอีกชักไม่ได้เกี่ยวเลยชักไม่ได้อยู่อันนี้นะครับพรีเซนต์ต่อเลยครับพรีเซนต์เลยโอเคค่ะการรับสินค้าของคุณนะคะจะมีการประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆที่มีอำนาจในการตัดสินใจและมีการเลือกสินค้าจะรู้แล้วคือใครอ่ะบอกมาทีมต้องขายมาผู้รับเหมาค่ะต่อค่ะและการติดตั้งในครั้งนี้นะคะก็จะยังเป็นผู้รับเหมาภายนอกการจ่ายใครการจ่ายก็คือขาจ่ายการจ่ายก็จะเป็นฝ่ายการเงินและฝ่ายจัดซื้อนะคะต่อไปค่ะและการติดตั้งนะคะก็คือผู้รับเหมาภายนอกค่ะและการที่ใช้แล้วได้มูลค่าอย่างไรวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจะถูกประเมินของมูลค่าจากการจัดซื้อและมูลค่าที่ต้องจ่ายคือจะให้ผู้เสนอสินค้าใครใครผู้เสนอสินค้าหรือว่าเป็นฝ่ายขายค่ะฮะคือใครใครมีส่วนในการประเมินการได้แล้วได้กำหนดคุณค่าน่ะใครใครก็คือคนใครอ่ะที่ปรึกษาผู้รับเหมาภายนอกค่ะแล้วใครอีกอ่ะและ CTO ผู้จัดการและผู้จัดการบริหารราคาค่ะเอาต่อไปที่ค่ะและการซื้อเพื่อนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคนอีกเช่นกันก็คือผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารค่ะโดยจะมีการจัดการประชุมนะคะและประเมินแล้วก็จะเป็นการจดซื้อที่ผู้นำเสนอสินค้าถ้าเกิดว่าอย่างว่ามีสินค้าที่คุณภาพอย่างไรบ้างก็จะเป็นการโทรสินค้าค่ะฝ่ายที่การจะเสนอเหมาอะไรผู้รับเหมาเมื่อกี้ไหมขั้นตอนนี้ไม่ค่ะอาจารย์จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารค่ะเอาไปทำมาใหม่ไปเอาต่อไปเอาเงินเอาโอเคค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ในส่วนของเงินนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดความต้องการและตัวเลขปฏิกิริยาวงเงินตัวนี้นะคะก็คือที่จะใช้ก็คือการนำเสนอสินค้าและการทำตัวอย่างสินค้าเบื้องต้นให้กับการเสนอเพื่อให้บริษัทนั้นได้วิจารณ์และตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปสองคืออะไรสามคืออะไรไล่มาเลยเร็วสองคือผู้จัดอนุมัติได้นะคะก็คือฝ่ายการเงินค่ะอนุมัติอะไรเงินเงินประมาณที่คุณจะช่วยในกระบวนการค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวเลือกคุณใช้เงินงบประมาณไปทำอะไรเพื่อเร่งกระตือรือร้นนี้เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์และการวิเคราะห์ใช้กระบวนการอะไรใช้เงินเท่าไหร่ของบริษัทคุณเพื่อจะทำให้เร่งปฏิบัติงานนี้แล้วก่อให้เกิดการจ่ายคนละเรื่องเลยนะเนี่ยที่ทำมาเนี่ยถูกไหมมันคือการเซตว่าคุณจะใช้เงินก็ประมาณบริษัทเพื่อไปทำอะไรหลังจากนั้นเอาสไลด์ถัดไปครับผมใช่ครับสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปแผนและแผนคือคุณจะใช้เงินตรงนั้นอ่ะแผนทำอะไรจะไปเกี่ยวอะไรเครื่องกรองน้ำคุณจะเล่นปฏิกิริยาคุณต้องทำอะไรก็ไปจัดจ้างฝ่ายการขายครับทำแค่จ้างฝ่ายการขายเหรอแผนปฏิบัติการอ่ะหลังสักครู่นะครับอาจารย์เหมือนตารางมันเป็นตารางอันเก่าครับสักครู่นะครับเพราะว่าตารางอันใหม่ที่แก้ไปมันเป็นตารางใหม่ครับสักครู่นะครับเร็วๆโอเคครับลูกค้าทำอะไรในขั้นตอนนี้นะครับก็คือชักชะลอนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับความลดเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมากครับเสถียรภาพลดเสถียรเพิ่มเรื่องอะไรของระบบกรองน้ำครับของระบบกรองน้ำเซิร์ฟเวอร์ระบบกรองน้ำครับความสนใจในเรื่องอะไรความเสถียรครับของอะไรของระบบกรองน้ำครับอ้าวต่อครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะDMU นะครับก็จะเป็น1 นะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริหารอาคาร2 CTO นะครับ3ผู้รับเหมาจากภายนอกนะครับแล้วก็วงเงินงบประมาณและข้อวิจารณ์อื่นนะครับ1 นะครับการว่าจ้างทีมฝ่ายขาย2ค่าดำเนินการของการเข้าร่วมสมาคมวิศวกรรมนะครับ3เป็นผู้สนับสนุนในงานของสมาคมวิศวกรรมประจำปีครับในส่วนของแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุขั้นตอนนะครับ1 นะครับ
เพื่อรับทีมฝ่ายขายให้เข้ามาทำหน้าที่เจรจาการขาย2ให้ความรู้กับฝ่ายการขายเกี่ยวกับระบบกองน้ำนะครับแล้วก็ความเสี่ยงคุณคิดว่าตรงนี้เหมาะสมไหมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพคุณจะเปิดรับพนักงานขายกี่คนเหรอยอดขาย forecast ไว้เท่าไหร่ตั้งก็ประมาณเท่าไหร่จะจ้างคนกี่คนเหรอเอาตอบคำถามตอบคำถามตอบคำถามจะไปเปิดอะไรตอบมาเลยตั้งไว้1 ล้านครับจ้างเซลล์กี่คนจ้างเซลล์3คนครับแล้วสุดท้ายธุรกิจคุณจะมีเงินไหมมีครับมีครับจะเราจะจัดสรรปันส่วนนะครับส่วนการจ้างแต่บุคลากรในลำกองน้ำนะครับเราก็จะแยกออกเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของความหายนะโอเคคุณแล้วหรือยังว่ามีลูกค้ายังไม่มีลูกค้าใช่ครับกำลังหาลูกค้าและกำลังจะหาลูกค้าใช่ครับไปลงแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงเอายังไม่ผ่านเลยเอาใครลงเอาพนักงานขายจ้างใหม่ลงเหรอใช่เหรอโอเคอะไรนะครับอาจารย์ครับรับแค่เอาทีมออกใช่ไหมครับนี่คือกระบวนการสร้างอะไรขั้นตอนที่หนึ่งนะคือการกำหนดความต้องการและตัวเร่งปฏิกิริยาครับแล้วก็เปิดรับเงิน1 ล้านรับคนพนักงานขายเงินยังไม่มีค่าบริษัทพนักงานขายอบรมให้ความรู้จะอบรมให้เขามีความรู้อีกกี่เดือนเหรอถึงจะออกไปขายได้อ่ะประมาณ2-3 สัปดาห์ครับ Technical Engineering Sales ครับรับใครอ่ะรับวิศวะหรือรับพนักงานขายเงินเดือน15,000รับใครมาเนี่ยรับวิศวะครับเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่คือค่าจ้างครับวิศวะเริ่มต้นที่ 30,000 ครับวิศวะ 30,000 ครับเอาพอใช้ได้ครับจ้างได้กี่คนจ้างมาสักใครประเทศวิศวะจะมีวิศวะเกี่ยวกับระบบกองน้ำจากมหาลัยดังของประเทศนะครับแล้วประมาณ2คนเหรอธุรกิจขายของยังไม่ยังครับก็ทำเป็นอาจจะทำเป็นสัญญาแบบว่าถ้าสมมติได้เดี๋ยวได้ยินหรือยังว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความหายนะเข้าใจแล้วอาจารย์ให้ออกใช่มั้ยครับไม่ควรจะใช้ใครง่ายที่สุดอ๋อใช้ตัวเราเองครับตัวเราเองก็คืออะไรคนดังที่เป็นการลิงของเราใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่ง CEO ของเราวิ่งเข้าไปคุยเองได้เลยไหมได้ครับเพื่อเป็นการประหยัดมันไม่ใช่เพื่อเป็นการประหยัดเพราะใครรู้เรื่องตรงนี้ได้ดีที่สุดเจ้าของแล้วมันใช้เงินมากหรือน้อยน้อยครับน้อยกว่าเผลอๆบางทีอาจจะใช้มากกว่าด้วยค่ารับรองแต่ธุรกิจคุณเริ่มต้นหรือยังมีลูกค้าหรือยังกำลังยังไม่มีแปลว่ามันต้องทุ่มทรัพยากรเต็มกำลังเพื่อให้ได้ลูกค้าเกิดขึ้นมาถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายแรกที่ชื่อว่าชัดเนี่ยคุณจะหาคนอย่างเงี้ยง่ายหรือยากยากครับยากเพราะฉะนั้นแผนจะบรรลุงบประมาณอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เซลล์อาจจะใช้แต่เอาไว้ใช้ช่วยเฉยๆตอนที่ product engineering เขาไม่ว่างแล้วลูกค้าอยากเข้าพบใช่ไหมครับ CEO ไม่ว่างอยากเข้าพบเพราะงั้นแผนแบบการตรงนี้ให้บรรลุมันต้องใช้อะไรด้วยคอยเรียบอาจารย์แผนปฏิบัติการตรงนี้ให้บรรลุมันต้องใช้ใครใช้เจ้าของครับเจ้าของเจ้าเผิงอะไรเราที่บอกว่าเซลครับอ๋อต้องใช้เซลครับไม่ใช่ AR ก็ใช้เซลใช้เซลเงินเข้าบริษัทหรือยังใช้เทคนิคอลเอนจิเนียริ่งของเราเองครับก็ใส่เข้าไปที่ product engineering อ่ะเขียนโอเคได้ครับสักครู่ครับอาจารย์สักครู่ครับอันนี้เติมให้เพื่อให้มันมากกว่ากลุ่มนั้นไม่งั้นคุณก็ก๊อปกลุ่มนั้นมาลงทุกอย่างเลยโอเคครับวิศวกรมาจากบริษัทและใครและผู้บริหารใช่ไหมทำบริษัทและผู้บริหารแล้วชักจะรู้เขารู้สึกมีเกียรติไหม
เอาระดับวิศวกรพัฒนาโปรดักต์ไปคุยกับเขาเอาครับ CEO ไปคุยกับเขาเองอ่ะเขาสึกได้เกียรติมั้ยได้เกียรติครับแล้วเขาจะแสดงว่าเขาจะเกิดการกระตือรือร้นที่จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปมั้ยเกิดครับเออไม่ใช่มันทางออกที่เซลล์มันไม่ใช่ FMCG รู้จัก FMCG มั้ยเนี่ยไม่รู้อาจารย์ Fast Moving Consumer Goods รู้จักยัง FMCG อ่ะสินค้า Consumer Product อ่ะสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันน่ะครับไอ้อย่างงั้นน่ะต้องเอาวิศวกรเข้าไปคุยมั้ยกับลูกค้าต้องเอาผู้บริหารไปคุยกับลูกค้ามั้ยอ๋อไม่มันไม่ใช่ FMCG คุณกำลังดีกว่าธุรกิจอะไรอยู่โดยเฉพาะเป็นลักษณะเฉพาะครับมันไม่ใช่ FMCG มันคือธุรกิจอะไรอยู่ไอธุรกิจแบบเนี้ยไอวิชานี้เรียนวิชาอะไรอยู่เรียนวิชาอะไรอยู่เอาแค่ถามง่ายๆเองวิชานี้เรียนวิชาอะไรอยู่ Business Marketing ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดีลเนี่ยของชาร์คเนี่ยจะเดี๋ยวเข้าไปหาเขาคือเป็นลักษณะแบบอะไรตลาดแบบไหนลักษณะตลาดแบบB2B และเป็นเทคนิคอล B2B ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นเทคนิคอล B2B อืมโอเคไหมเอาต่อโอเคครับคืออะไรความเสี่ยงก็คือเทคนิคของพนักงานขายจะไม่ใช่ตรงนี้แค่ประเด็นความเสี่ยงอีกต่อไปไหมไม่ใช่นะครับลบสิครับสักครู่ครับลบครับเห็นไหมพอคุณใช้วิศวกร product engineering หรือว่าผู้บริหารที่มีความรู้จริงเข้าไปอ่ะเกิดความเสี่ยงไหมเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดครับแต่มันยังมีความเสี่ยงไหมมีครับความเสี่ยงคืออะไรเราประมาทเองหรือเปล่าครับแบบผู้บริหารแบบไม่สามารถที่จะจำเป็นต้องคุยกับคุณไหมชักจำเป็นไม่จำเป็นก็ได้ครับเพราะงั้นความเสี่ยงคืออะไรล่ะอ๋อคือแต่วิศวกรของเราไม่สามารถตอบคำถามหรือว่าแก้ปัญหาให้กับชักได้ใช่ไหมเขาไม่คุยกับคุณเขาไม่เจอคุณการเจรจาเขาไม่เจอกับเรายังไงเขาจะขยับตัวนิดนึงเราสร้างข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับพิมพ์ตอบยังไงครับอาจารย์ครับไม่เจอชักคุณจะได้ขายของไหมอ๋อความเสี่ยงคือไม่ได้เจอชักอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงไม่ใช่ไม่เจอชักแปลว่าความเสี่ยงคืออะไรการเจรจาแบบการที่จะเข้าไม่ได้เจอตัวคุณจะได้เจรจาได้ยังไงความเสี่ยงก็คือเราไม่มีโอกาสได้เข้าพบชักแชร์รอครับคืออะไรไอ้นั่นมันไม่ใช่ที่จะต้องมาเขียนมันคืออะไรเวลาเขียนความเสี่ยงฮะการเข้าถึงลูกค้าไม่ยากการหาลีดของลูกค้าและคอนแทคไงคุณจำได้ไหมเวลาทำยูสเซอร์ทำอะไรเขาเก็บคอนแทคตลอดถูกไหมใช่ครับการหาลีดของลูกค้าและคอนแทคและรวมถึงเน็ตเวิร์กใช่ไหมถ้าคุณมีเน็ตเวิร์กที่มีคนรู้จักกับชักแล้วคุณก็บอกบริษัทคุณจะเข้าเสนอผ่านเน็ตเวิร์กตรงนั้นน่ะมันจะเข้าไปได้ไหมได้ครับโอเคครับเราไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณลดความเสี่ยงได้หรือยังลดได้ครับเอาเขียนสิลดคืออะไรการหาการลดความเสี่ยงนี้อ๋อนี่เรามีความเสี่ยงนี้ปุ๊บแล้วก็เขียนเอามาวางอันนี้ผมให้เติมลึกขึ้นกว่าเซกหนึ่งเพราะเซกหนึ่งมันเป็นแค่ระดับพื้นฐานแล้วมันทำเยอะมันทำทุกช่อง10ช่องผมเลยไม่ได้พูดเจาะแต่คุณก็เป็นโอกาสที่ผมจะพูดเจาะให้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจันครับเพราะทำอันหนึ่งอันเดียวเอาแก้สิแก้ดิกลยุทธ์ครับได้ครับได้ครับแก้ครับแก้ครับอ๋อแก้ก็คือการเรามีความเสี่ยงนี้ใช่ไหมครับเราจะลดความเสี่ยงเราต้องหาครับหาลีดใช่เราคำว่าหาลีดเราคืออะไรอ่ะต้องมีหน่วยงานใช่ไหมที่ดูแลในเรื่องของการหาลีดลูกค้าใช่ไหมในใช่ครับใช่ครับต้องมีหน่วยงานดิไม่ต้องลบอันนั้นหรอกมีผู้รับผิดชอบการหาหน่วยงานที่มีความรู้มีความรับผิดชอบเข้ามาดูแลลีด
ข้ามาหาลีดมาดูเข้ามาหาลีดเข้ามาครับผมแล้วอะไรอีกเน็ตเวิร์กและเน็ตเวิร์กครับเน็ตเวิร์กจะแก้ยังไงความเสี่ยงยังไงภาพลักษณ์หรือเปล่าครับภาพลักษณ์อะไรเราจะหาเน็ตเวิร์กยังไงเน็ตเวิร์กจะหายังไงจะได้สามารถเข้าไปคุยกับชักง่ายอ๋อพูดระบอกให้ไม่ใช่เรียนเข้าไปคุยกับชักพูดมาคนรูปตัวชักหรือเปล่าครับใช้ตัวเองการบริหารจัดการมันเป็นกลยุทธ์แปลว่าต้องทำอะไรตัวเราเองอ้าวก็คุณดูอยู่คนที่จะไปคุยคือใครชักก็มี watering hole ของเขาครับเพราะฉะนั้น product engineering ผู้บริหารคุณต้องเข้าไปอยู่กับเขาไหมต้องเข้าไปอยู่ในสมาคมเดียวกับเขาครับเออไม่ต้องเข้าดิมันจะเกิดเน็ตเวิร์กใช่ไหมใช่ครับถึงที่บอกว่าซีคุณลองสังเกตสตาร์ทอัพ CEO ของพวกสตาร์ทอัพอะโปรฟาวเดอร์ฟาวเดอร์ออกงานเยอะไหมเยอะครับเพราะเขาต้องการอะไรความเน็ตเวิร์กครับเขาต้องการเน็ตเวิร์กอันนี้คือตัวแรกเก็ตไหมเก็ตครับเอาไปไปเอาไปอันต่อไปเลยต่อไปเลยเราอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไปปรับครับโอ้ได้ครับขอบคุณมากครับบายค่ะสรุปตารางล่ากระบวนการของการชำระของลูกค้านะคะโดยตารางนี้นะคะองค์ประกอบช่องทางการขายแฮชแท็กที่หนึ่งคือการระบุ lead generation ก็คือการระบุว่าลูกค้าคือใครหรือคนที่มีความสนใจที่จะใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราคือใครเป็นชาแค่รอค่ะเพราะว่าชาแค่รอที่มีความสนใจเครื่องกรองน้ำและต้องการความเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ค่ะและในแฮชแท็กต่อมานะคะเอ้าแฮชแท็กที่หนึ่งอ่ะแล้ววงจรในการทำคืออะไรเวลาคาดการคืออะไรจะเข้าหาแจ็คได้เนี่ยกับลูกค้าคนอื่นๆของลีดอ่ะวงจรตัวนี้จะยังไม่มีข้อมูลค่ะและเวลาโดยประมาณนะคะที่จะเสร็จสมบูรณ์ก็คือเราจะหารายชื่อลูกค้าที่เป็นไปได้ในระยะเวลา 1-2 เดือนค่ะแฮชแท็กที่2นะคะข้อความพิจารณาหรือองค์ประกอบตัวนี้นะคะเราจะใช้เกณฑ์ในการซื้อเพื่อต้องการทราบว่าความสัมพันธ์ของชาร์คและผู้รับเหมาภายนอกเป็นอย่างไรและเราจะใช้เกณฑ์การซื้อตัวนี้ก็คือ1ความเสถียรภาพของระบบกรองน้ํา2การเติบโต3ต้นทุน4ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้ววงจรตัวนี้นะคะก็คือผู้รับเหมาภายนอกจะพิจารณาจากข้อมูลของทีมฝ่ายขายของผู้นำเสนอระบบกรองน้ำค่ะจำเป็นต้องเป็นฝ่ายขายไหมก็บอกไปยกยกไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะทำเวลาเท่าไหร่4ถึง6เดือนค่ะมันช้าไปไหมอ้าวช้าไปเหรอคะโอเคค่ะเยอะเวลานะคะต่อไปสามค่ะการมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมก็คือ1ทีมฝ่ายขายจะทำข้อตกลงกับชาแครอที่เป็นและที่ปรึกษาผู้รับเหมาภายนอกค่ะแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยค่ะและการเข้าสมาคมวิศวะนี้นะคะก็คือจะช่วยในช่วงทางการขายของช่องนี้ได้ค่ะแล้วก็เจตนาในการซื้อของชาแครอนนะคะมีความต้องการที่จะซื้อระบบกรองน้ำและมีความสนใจที่จะเข้ามาปกป้องก็คือในแต่ละขั้นตอนของ customer journey ไอ้1-10อ่ะเนาะขั้นตอนหลักๆคุณต้องกำหนดระยะเวลาเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณจะใช้เวลาอะไรในการปิดรอบการขายใช่ค่ะโอเคเอาไปไปค่ะซื้อเอาไปแล้วสุดท้ายอันนี้เขาจะเอาถึงแค่ตอนซื้อถูกไหมก็รวมก็คือคุณประมาณการว่า1ปีนานไปไหมอ่ะนานไปได้ไปค่ะเอาต่อแต่ถ้าเป็นธุรกิจ B2B บอกเลยค่าเฉลี่ย1ปีไม่ได้นานไปหรอกแต่คุณเป็นธุรกิจเกิดใหม่แล้วคุณกำลังทดสอบควรจะต่ำกว่า1ปีเพราะผู้บริหารลงเองใช่ไหมโปรดักต์เนี่ยลงเองใช่ไหมมันควรจะใช้เวลาน้อยกว่า1ปี
อ่ะต่อสอนก่อนดีเซฟันแนลอ่ะที่ PowerPoint อ่ะก็จะมาเรียนเดียวกันตรงนี้นะคะว่าหนังสือคู่มือการประกอบการที่มีวินัยมีรูปแบบของช่องทางการขายที่แตกต่างกันมากมายและทั้งหมดนั้นจะค่อนข้างคล้ายกันแต่ใช้คำที่ต่างกันเพื่ออธิบายกระบวนการเดียวกันค่ะเช่นคำว่าลีดมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครดอเด็กลีด LEAD ดอเด็กโอเคค่ะLead ค่ะอาจารย์ Lead Generation ค่ะค่ะใน element แรกนะคะก็คือ Identification Identification หรือถ้าเรามองภาพก็คือ Awareness Awareness นะคะคือการที่เราจะทำให้รู้จักแบรนด์รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนของโลกค่ะ Identification ไม่ใช่ Awareness คือการระบุตัวตนค่ะระบุใครระบุ lead generation ค่ะระบุหา lead contact ของ lead network ที่จะเข้าหา lead โอเคค่ะให้ awareness ที่ไหนเอาต่อโอเคค่ะเอาต่อและเอาบูท innovation อันนะคะ1ใหม่โอเค1ใหม่ค่ะอาจารย์ innovation 1 element ไม่ใช่ innovation element 1ค่ะidentification คือการระบุว่าลีดคือใครค่ะค่ะและ elimination 2อ้าว1คือลีดคือใครแล้วยังไงมันไม่จบแค่นั้นช็อกเลยนะคะเอาก็พูดมาทีตามชีทน่ะโอเคค่ะระบุองค์ประกอบแรกคือช่องทางหนึ่งที่คุณสร้างเพื่อเลือกผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ยังไม่รู้จักกับบริษัทของคุณคุณสามารถระบุลูกค้าอะไรหา lead generation ค่ะพูดมาค่ะแล้วผ่านการถามผู้คนที่เคยพูดคุณด้วยสามารถจะระบุระบุพูดมาสิคุณสามารถจะระบุ lead generation คือใครได้คะผ่านอะไรอ่ะผ่านการถามผู้คนที่เคยคุยด้วยค่ะแค่นั้นเหรอกูคงเขียนอะไรมาเนี่ยโอ้ยต้องอ่านที่เขียนก็ถูกแล้วไปคิดเยอะครับระบบองค์ประกอบแรกคือช่องทางหนึ่งที่คุณสร้างเพื่อเลือกผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแต่ยังไม่รู้จักกับบริษัทของคุณคุณสามารถระบุลูกค้าได้ผ่านรายชื่อสมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมผ่านการถามผู้คนที่เคยพูดคุยด้วยระหว่างการวิจัยตลาดเบื้องต้นเมื่อคุณเปรียบเทียบกับโปรไฟล์ผู้ใช้ปลายทางแล้วและตรงความต้องการคุณจะเรียกพวกเขาว่า lead generation ที่ผ่านการรับรองค่ะไปค่ะ element ที่2 consideration ขออนุญาตอ่านชัดๆการพิจารณาในองค์ประกอบนี้ผู้นำในตอนแรก lead. จะต้องค่ะ lead ผู้นำคือ lead ใช่ไหมโอเคค่ะ lead การพิจารณาในองค์ประกอบนี้ lead ในตอนแรกจะตระหนักว่าพวกเขามีปัญหาที่ต้องแก้ไขและประการที่สองคือผลิตภัณฑ์ของคุณมีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานั้นพวกเขาอาจพัฒนาการรับรู้ผ่านการตอบสนองโฆษณาของคุณด้วยการติดต่อคุณหรือคุณอาจเริ่มต้นการติดต่อครั้งแรกและแสดงระดับความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณได้ในระดับนึงค่ะอีเมนต์3 engagement การมีส่วนร่วมในองค์ประกอบนี้สำหรับเขาอ่ะเขารวม awareness กับ conceit เข้าด้วยกันค่ะคุณทันไหมทันค่ะอืมแล้วต่อโอเคค่ะสำหรับเขาจะรวม awareness กับ conceit เข้าด้วยกันอีเมนต์3 engagement การมีส่วนร่วมในองค์ประกอบนี้การสนทนาแบบ2ทางที่มีความหมายคื
ผู้ใช้จริงเริ่มมีขึ้นเนื่องจากผู้ใช้จริงแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณและผู้ใช้จริงอาจแสดงความสนใจนี้ผ่านการเข้าร่วมในการสาธิตผลิตภัณฑ์และการส่งคำขอข้อเสนอหรือการมีส่วนร่วมในการโคขายที่สำคัญคือการมีการตอบโต้ทางออนไลน์ค่ะ Element 4 Purchase Intent ความตั้งใจในการซื้อนะคะในองค์กรนี้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแสดงความเต็มใจที่จะสื่ออย่างชัดเจนเริ่มมีการเจรจาเพื่อวางคำสั่งซื้อแบบ B2B ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าอาจเกี่ยวกับการร่างใบสั่งซื้อในการช้อปปิ้งออนไลน์และผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าอาจนำสินค้าของคุณใส่ตะกร้าแต่ยังไม่ได้ชำระตอนนี้พวกคุณตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ประสงค์ไว้ค่ะelement 5นะคะการ purchase การซื้อองค์ประกอบเนี้ยเป็นช่วงเวลาแห่งความจริงเมื่อลูกค้าออกใบสั่งซื้อจริงและมีการชำระเงินค่าสินค้าในการช้อปปิ้งออนไลน์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการก็คือจะตรวจสอบและให้ข้อมูลบัตรเครดิตของตนเองและให้ผู้บริการบัตรเครดิตจะยืนยันในการทำธุรกรรมค่ะค่ะ element 6คือ royalty ความพักดีในองค์ประกอบนี้คุณจะมุ่งเน้นที่จะทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ดีจากบริษัทเกิดความชอบและความแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ที่คุณค่าคุณค่าค่ะอาจารย์คุณค่าค่ะมูลค่าของเราค่ะลูกค้าได้รับมูลค่าที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์อีกอ๋อคุณค่าค่ะจะเข้าใจค่ะลูกค้าได้รับคุณค่าที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์หวังว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่มีความพึงพอใจค่ะและอิเลเมนต์ที่7คือ advocacy การสนับสนุนในองค์ประกอบสุดท้ายนี้ลูกค้าจะกลายเป็นลูกค้าประจำหรือเป็นผู้ประกาศข่าวโฆษณาให้กับผู้อื่นรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และชื่อผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริษัทของเราให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นไฟอันนี้เป็นไฟเดิมค่ะเดี๋ยวขอแชร์อีกสไลด์นึงเอาแล้วค่ะเซลฟันแนลร่างแรกนะคะในแฮชแท็กหนึ่งหรืออิเลเมนต์แรกคือแผนปฏิบัติการเพื่ออะไรการค่ะเพื่อระบุลีดค่ะครับค่ะในการระบุลีดครั้งนี้นะคะในแผนปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือการหากลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจเช่นชาร์คแคร์ลอมีความสนใจที่จะซื้อระบบกรองน้ำและมีความสนใจที่จะเข้ามาปกป้องหรือป้องกันไม่ให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ล่มค่ะ 2. การพิจารณาผู้ต้องสงสัยนะคะแผนปฏิบัติการก็คือใช้ฝ่ายขายหรือเซลล์เข้าไปขายในงานสัมมนาของแปลอะไรมาเนี่ยแปลอะไรมาข้อสงสัยค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะแค่แค่สองเป็นข้อสงสัยค่ะค่ะในแผนปฏิบัติการนี้นะคะใช้ฝ่ายขายหรือเซลล์เข้าไปขายในงานสัมมนาคมหรือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็พูดเปลี่ยนสิยังกลับมาเซลล์อีกใช้เป็นตัวเราเข้าไปขายในงานสัมมนาคมหรือเจ้าของค่ะเจ้าของเจ้าของนี่เดียวเหรอผู้วิศวกรและเจ้าของบริษัทค่ะอาจจะเป็นเซลล์เพื่อไปทำอะไรเอาเร็วๆไป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 อาจจะเป็นเซลล์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าค่ะค่ะและตัวนี้นะคะ3คืออะไรอันที่2ทำผ่านอะไร2ทำผ่านการประชุมงานสัมมนาค่ะขอโทษนะคะอย่างเดียวเหรอใช้เป็นทีวีและป้ายต่างๆนะคะ
โอ้ยตายแล้วจะจบไหมบทที่หนึ่งนะในขั้นตอนเซลฟ์แนลล่างได้นะคะแฮชแท็กที่หนึ่งคือการระบุตัวตนของลูกค้าหรือว่า lead generation ค่ะแผนการปฏิบัติตอนนี้นะคะก็คือการหาลูกค้าที่มีความสนใจเช่นชาแครอที่มีความสนใจในเรื่องระบบกรองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ล่มค่ะค่ะและแฮชที่สองนะคะก็คือการพิจารณาหรือว่าข้อสงสัยต่างๆโดยจะมีการที่ผู้บริหารบริษัทแล้ววิศวกรนะคะที่จะเข้าไปเป็นผู้ให้ความรู้และจัดประชุมสินค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าค่ะ 3. การมีส่วนร่วมนะคะลูกค้าจะคาดหวังการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement ตรงนี้ก็คือแผนปฏิบัติการมีส่วนร่วมการนำสินค้าของจริงให้กับผู้รับเหมาและผู้รับเหมาภายนอกนั้นจะมีอิทธิพลต่อการสักผู้ขอดันเอาไปนะคะแผนที่3การมีส่วนร่วมลูกค้าที่คาดหวังก็คือแผนปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมนี้การนำเสนอสินค้าของจริงให้กับผู้รับเหมาภายนอกผู้รับเหมาภายนอกของชาแครอซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในการเลือกซื้อระบบกรองน้ำเข้าไปติดตั้งในบริษัทผู้รับเหมาภายนอกจะพิจารณาจากเทคนิคและข้อมูลของระบบกรองน้ำก่อนที่จะเข้านำเสนอผู้บริหารต่อไปค่ะแผนที่4จุดมุ่งหมายอันนี้สามารถพาเข้าไปดูโรงงานต้นแบบที่เรามีอยู่แล้วเพื่อให้เขาสักถามหน้างานและเห็นของจริงได้ไหมได้ค่ะเอามาต่อค่ะและแผนที่4นะคะจุดมุ่งหมายในการซื้อลูกค้านะคะแผนการปฏิบัติตรงนี้จุดมุ่งหมายในการซื้อการสักครู่ค่ะแผนปฏิบัติการสำหรับความตั้งใจในการซื้อคือฝ่ายขายจะเป็นผู้นำเสนอเข้าเจรจาและกับผู้รับเหมาและต่อมาผู้รับเหมาภายนอกจะผู้ขัดจังเอาไหมคะแผนปฏิบัติการสำหรับความตั้งใจในการซื้อฝ่ายขายผู้เสนอเข้าไปเจรจากับผู้รับเหมาภายนอกและต่อมาผู้รับเหมาภายนอกกับผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารจะมีการประชุมและประเมินถึงสิ่งที่จะจัดซื้อมาจากผู้เสนอสินค้าถ้าสินค้ามีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานได้จริงค่ะแผนที่5คือการซื้อหรือ purchase แผนทางนี้นะคะการจ่ายเงินในซื้อสินค้าจะมีเทราสูงของการสั่งซื้อโดยไม่ต้องขออนุมัติจากฝ่ายใดๆสามารถอนุมัติจากบุคคลหนึ่งได้ยังไม่ได้ทำไมไม่เอาสิ่งที่ได้มาจากเมื่อกี้นี้มาพูดเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เลคเชอร์ทำยังไงไม่ได้เก็บออกเสียงหรือเก็บไม่ได้เอาอะไรนี้มาพูดให้เสนอว่าสรุปเป็นว่าเสร็จแล้วเรื่องการซื้อเขาแคร์เรื่องอะไรต้องดีลกับใครแผนประวัติการเนี่ยครับผมการซื้อการซื้อนะครับจะเข้าไปเจรจาหรือเข้าไปติดต่อกับฝ่ายจัดซื้อครับโดยการที่เราจะให้วิธีการชำระเงินในวิธีการผ่อนชำระแบบปลอดดอกเบี้ยครับจำเป็นต้องเป็นปลอดดอกเบี้ยเปล่าไม่จำเป็นก็ได้ซื้อเต็มได้ไหมได้ครับได้ครับซื้อได้แล้วควรจะให้อะไรอ่ะเขาซื้อเต็มอ่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำครับไปเอาส่วนลดครับส่วนลดครับส่วนลดก็ได้เอาต่อเร็ว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 ขั้นตอนต่อไปมาค่ะเราจะนะคะเราจะทำให้ลูกค้าซื้อของเราและซื้อของเราซ้ำโดยการที่เราจะให้คะแนนและเป็นสมาชิกสะสมค่ะเพิ่มอีกให้คะแนนสมาชิกสะสมเขาชื่อไอ้นี่ไอ้เครื่องกรองน้ำนี่บ่อยมากเลยเหรอปีนึงซื้ออีกครั้งโอ้ดีนะครับความพักดีของเรานะครับคือความพักดีก็คือการที่เราเข้าไปดูแลลูกค้านะครับหลังการขายโดยการอาจจะใช้วิธีการเข้าไปดูแลให้คำแนะนำหรือเข้าไปซ่อมบำรุงเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับคือว่าคอยมอนิเตอร์ระบบให้เขาใช่ไหมให้เห็นว่ามันเสถียรจริงให้มันเสถียรจริงว่าเขาลดต้นทุนจริงใช่ครับเขาเห็นว่าเขาเติบโตจริงใช่ไหมอาจจะต้องมีระบบเข้าไปติดตามโปรเกรสแล้วรีพอร์ตกลับไปให้เขาใช่ไหมถูกต้องครับ
ต่อขั้นตอนต่อไปตัวที่7ตัวสุดท้ายเลยก็จะครับเริ่มครับผมการเป็นการสนับสนุนนะครับเราก็จะเชิญลูกค้าที่เป็นลูกค้าของระบบกรองน้ำของเราเข้ามาร่วมในงานนะครับจะมีเวทีแสดงความรู้นะครับก็ให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็คุณภาพการใช้สินค้านะครับแล้วเราก็จะให้เป็นค่าตอบแทนครับผมโอเคก็จากการสรุปนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ชำระเงินชุมภาพอย่างไรนะครับก็ตอบนะครับก็การร่างกระบวนการเพื่อให้ได้ลูกค้าที่ชำระเงินการชำระเงินในการซื้อสินค้าจะมีเพดานสูงสุดในการสั่งจ่ายโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายต่างๆนะครับครับเราจะกำหนดระบุลีดนะครับแล้วก็จะมาหาข้อสงสัยว่าลีดต้องการอะไรแล้วก็ให้ลีดเข้ามามีส่วนร่วมครับจากหลักๆนะครับครับผมแล้วผู้รับเหมาหายไปไหนแล้วคราวนี้เราจะพิจารณาว่าลีดต้องการอะไรแล้วกระบวนการในการซื้อบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือจะมีเป็นผู้รับเหมาภายนอกด้วยครับที่จะเข้ามามีบทบาทในการสองใครจะอ่านสองกูแบงค์ละในขั้นตอนนี้ครับมั่นใจในการทำให้ลูกค้านะครับกลับมาสนับสนุนเรานะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราถนัดที่สุดนะครับจะเป็นการครับผมขั้นตอนที่ถนัดที่สุดนะครับจะเป็นการระบบตัวตนนะครับหาลีดนะครับก็จะเราเนี่ยมีความได้เปรียบคือเรารู้จักคนเยอะมีคอนเนคชั่นเยอะเกี่ยวกับแวดวงการธุรกิจแป๊บนึงนะครับพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ครับเอาต่ออันที่สามอันที่สามข้อที่สามกูแบงค์ข้อที่สามค่ะอาจารย์พื้นที่ใดของกระบวนการนี้นะคะที่คุณกังวลว่าคุณจะต้องจับตามองที่สุดก็คือกระบวนการที่หนึ่งเลยค่ะก็คือการพิจารณาว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าใครเป็นข้อเจ็ดครับการสนับสนุนของลูกค้าครับข้อเดียวเองเหรอที่คุณกังวลหลักๆมีข้อนี้ข้อเดียวเลยครับผมว่าบอกเลยว่าผิดมีใช่ไหมครับเพราะคุณไปกังวลปลายทางคุณกังวล advocacy มันเกิดการขายยังไม่เกิดการขายครับมันควรกังวลก่อนหน้าที่จะเกิดการขายก่อนเลยไหมอันนี้เป็นแค่ตัวแถมไหมใช่ครับต้องกังวลขายเลยไปกังวล advocacy โอเคครับเอาเป็นเอาเริ่มใหม่ครับเอาไม่มีมากกว่า1ขั้นตอนก็ได้กังวลขั้นตอนไหนล่ะแต่ไม่ใช่ขั้นตอนที่1เพราะคุณบอกคุณเก่งใช่ครับไม่มีขั้นตอนที่1ครับ3แล้วก็4จะมีขั้นตอนที่3ครับอ้าว3คือทำอะไรที่คุณกังวลการมีส่วนร่วมของลูกค้าครับทำไมกลัวไปโรงงานแล้วอาจจะไม่ประทับใจใช่กลัวเข้าไปโรงงานแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาหรือว่าสินค้าของเราไม่ได้ผ่านมาตรฐานก็ต้องทำการบ้านเยอะๆแล้วขั้นตอนไหนครับแล้วก็จะมีในขั้นตอนในการการซื้อครับลูกค้าอาจจะเห็นว่าสินค้าของเรามีราคาที่สูงเกินไปหรือว่ามีเงื่อนไขทางการเงินที่แตกต่างที่ไม่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าครับโอเคจบได้อาจารย์ค่ะอาจารย์ต่างข้อนี้หมดแล้วท็อปิกได้ไหมครับ